ตามถแถลงการสำนักพระราชวังที่ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปประทับนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รายงานว่าในช่วงเย็นของวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระประอดไข้ร่วมกับทรงพระกัสาไอมากขึ้น ผลการตรวจพระวรกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าได้กับการติดเชื้อของทางเดินหายพระไทยขณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดําเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายพระโอสถปฏิชีวนะและเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดพระอาการโดยรวมในขณะนี้ดีขึ้นไม่ทรงมีพระประหลอดรับสั่งได้ดีเสวยพระกระยาหารได้ดี ขณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยต่อไปอีกระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22กรกฎาคมพุทธศักราช2562